ซุป,ปเปอร์ไดโฟลนยางอีหลังจากที่ก่อตัวแล้วผ่านมาทางฟิลิปปินส์เข้าสู่จีนตอนใต้เข้าเวียดนามแล้วอ่อนกำลังลงตอนที่ผ่านเวียดนามทุกุชมชมีคนเสียชีวิตในเวียดนาม127ศพนะครับศูนย์หายอีก54คนนะคะอ่าวนี่อิทธิพลของมัน ซบอร์ไตยฝุ่นย,าง,ยางอีกเอาเป็นภาพนี้ง่าเห็นก็ได้นี่ถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่เวียดนามเผชิญในรอบกว่า30ปีเลยตาย127สศพสูญหายอีก54คนค่ะนี่เมื่อวานนี้ก็ยังทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มต่อเนื่องที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเวียดนามลาวแล้วก็จีนอ,อย่างที่บอกไปฮะค่ะยางอีแม้จะอ่อนกำลับบงเป็น depression มอาทิตย์และขณะนี้ เข้าใจว่าออก,กำลังลงเรื่อยหลังสุดน่าจะเป็นยอมความกดอากาศต่ำอยู่เนี่ยท่านผู้ชมจะกระทำให้สะพานฟงเชาวซึ่งเป็นสะพานข้ามม่น้ำแดงอายุกว่า30ิปีในจังหวัดฝูทอพังถล่มลงไปในแม่น้ำนี่สะพานนี่ใหญ่มากนะเมื่อวันจันทร์เนี่ยถล่มลงไปพร้อมรถยนต์อีกหลายคันค่ะม,มีคนสูญหายอยู่อีกแปดคนนะคะตอนนี้เมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดในจังหวัดไทยเหียนและเอียนบายเนี่ย บ้านชั้นเดียวจมอยู่ใต้น้ําเกือบทั้งหมดเลยหลายพันคนต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็ติดอยู่บนหลังคานั่นแหละค่ะแล้วก็คล้ายๆกับของบ้านเราคือต้องส่งโพสต์ข้อความผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือตามจุดต่างๆอันนี้คือตอนที่เข้าเนี่ยเขายังแรงอยู่เป็นไม่ไต้ฝนก็โซร้อนเนี่ยท่านผู้ชมลาวที่มันยอมอยู่นานพอสมควรในรูปของดิเพชั่นแล้วก็ยอมความวกอากาศตามกำลังแรงเนี่ย ปรากฏว่าสำนักข่าวลาวไทม์เขารายงานว่าจังหวัดหลวงน้ำทาได้รับผลกระทบหนักเลยค่ะเสียหายหนักนะคะต้องปิดสนามบินหลวงน้ำทาชั่วคราวค่ะประชาชนจำนวนมากเนี่ยติดอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างโรงพยาบาลถ้าเป็นชั้นหนึ่งก็คือถูกน้ำท่วมหมดมแล้วก็มีภาพในโซเชียลมีเดียของลราหลายจุดเลยค่ะกระแสน้ำที่รุนแรงไหลเชี่ยวในจังหวัดหลวงน้ำทานะคะนี่เสียหายหนักนะครับทุกท่า ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันไปหลบอยู่บนหลังคานะใช่บ้านเรือนเสียหายทรัพย์สินสูญหายเช่นเดียวกับท,<า>ที่จังหวัดบ่อแก้วจังหวัดบ่อแก้วก็ประสบปัญหาน้าท่วมเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าที่หลวงน้ําทานะคะเนี่ยท่านผู้ชมนึกดูต่อไปอสักหน่อยเดี๋ยวหาก่อนมีจีน<ด>ค่ะจีนตอนใต้หลังจากมันผ่านไปแล้ว แต่ฝนยังคงตกหนักค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้เขตปกครองตอนเองกวางซีที่อยู่ติดกับเวียดนามกับมณฑลยุนหนานทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนฝนยังตกต่อเนื่องน้ําท่วมถนนถูกตัดขาดหลายแหง่งเมืองหนันหนิงมณฑลกวางซีฝนตกหนักจากพายุแล้วก็น้ําจากพื้นที่ต้นน้ำค่ะแม่น้ําอยู่เอ่อล้นท่าเทียบเรือกับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ริมน้ําเป็นพื้นที่ต่ําน้ําท่วมนะคะ เรือข้ามฟ้า93แห่งในเมืองก็ถูกระงับไซต์ก่อสร้างมากกว่า20แห่งก็ต้องปิดชั่วคราวระดับน้ําในแม่น้ํายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในมณฑลกวางสีนี่ฝนตกหนักติดต่อกัน2วัน2คืนเลยนะคะแล้วก็มีมดินถล่มบนถนนหลายจุดเลยอืมอ้าวนี่ท่านผู้ชมแปลว่าหนักคือเขาโดนทั้งความรุนแรงในแง่วาตาภัยค่ะคือลม เพราะตอนเขามายังเป็นพายุอยู่แล้วก็ยังเป็นพร้อมกับฝนจริงๆเป็นพายุหมดยอมก็เป็นพายุน้อยอ่าอ,อย่างที่บอกพอเขาผ่านมาแล้วอ่อนก,กําลังลงมาเนี่ยผลของมันก็คืออิทธิพลยังทาให้ฝนตกขณะเดียวกันตอนที่เข้ามาถึงทางสปป,ปลาวอิทธิพลของมันทําให้ฝนตกในประเทศไทยแล้วค่ะท่านผู้ชมอย่างที่มักจะเตือนเนี่ยคือว่าหลังอย่าไปเตือนว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเลยจริงตือน<า>ห้ชัดไปเถอะว่ามีผลกระทบ กับประเทศไทยเออมักจะบอกสังเกตไหมว่าไม่มีผลกระทบใช้คําว่าโดยตรงยางอีดนี่ก็เหมือนกันแล้วก็พูดตั้งกี่ครั้งลนะแล้วมันก็เกิดที่เชียงรายเนี่ยค่ะเออคือบอกว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยอะไรก็ตามที่เตือนเอาไว้เนี่ยให้ร้ายไปก่อนไหมอ่ามันก็ทิศทงแ้ร้ายไปก่อนไหมค่ะและอย่างที่ว่ามันเป็นยอมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงหรือยอมความกดอากาศตา่ามันก็คือฝน หย่อมฝนแล้วตกแช่แช่ท่านผู้ชมก็คือตกทั้งวันทั้งคืนนะแล้วยังมาเจอกับล่องรสมที่มีอยู่เดิมค่ะเดิงอีกแล้วนี่คือผลอ,เ,อเลิกสันทีนะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเนี่ยเพราะมันมีทุกครั้งแม้ว่ามันจะเข้าลราแล้วมันทิศทางอมันขึ้นไปทางเหนือแล้วมันอ่อนก,กำลังก็สลายไปแต่ระหว่างที่มันผ่านมันเกิดฝนแล้วอย่างภาพที่เห็นเนี่ยใช่ใช่ไหม เออมักจะ,ะแถลงว่ายังไงไม่มีผลกระทบโดยตรงกับพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาย้อนกลับไปตัวสถิติมีม<น>ทุกทีอะแล้วบอกโดยอ้อมอ้านี่ท่านผู้ชม